This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เอาตกลงพรรคพลังประชารัฐยังมีไหมมีสิมาถามพี่อ้วนถามเลยนะก็ใช่สิก็คุณบอกว่าแตกครับแตกหรือมีอันเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามว่ายังมีพรรคพลังประชารัฐไหมต้องถามใหม่ต้องถามว่าพรรคยังอยู่อ่ะใครเป็นคนยึดอยู่ใครยึดอำนาจพรรคใช่ไหมโอ้อันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าคณะกรรมการบริหารเนี่ยเป็นคนของคุณประวิตรมากกว่าของคุณธรรมนัสอันนี้ผมคอนเฟิร์มอันนี้ผมคอนเฟิร์มแต่26คนไอ้ที่เป็นกรรมการบริหารเนี่ยมีไพบูลย์นิติตะวันตะแวนเนี่ยผมไปมากกว่าอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันธรรมนัสมีส.ส.อยู่ในพวกมากกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคไม่รู้สิส.ส.ก็ส.ส.กิจการของพรรคนี่เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคแต่กิจการของครม.ต้องการเสียงอะสินต้องการเสียงมือต้องการมือ30เสียงก็ตกลงไปเอาประชาธิปัตย์มาแล้วอะไม่สิตรงนี้ก่อนดิตรงนี้เอาให้เคลียร์ก่อนดิโอเคถ้าคุณเป็นอ้วนอะพี่ว่าคุณโทรไปหาใครวะในพลังประชารัฐไพบูลย์นิติตะวันที่เออคนอื่นได้ไงเราผมจะโทรไม่ใช่ไผ่ลิกเหรอมานี่ไม่ใช่ไผ่ลิกเหรอไผ่ลิกเขาอยู่กับธรรมนัสก็ใช่ไงแต่ว่าไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยเขาโกบีทวีนไปไหมผมไม่รู้ว่าผมโทรบอกพี่ไพบูลย์เหรอครับขอบคุณครับที่ส่งรายชื่อมาพอดีอันนี้อ้วนพูดนะอ้วนพูดผมเป็นอ้วนนะแต่ว่าทางคุณธรรมนัสเขาก็ส่งมานะผมให้ไม่ครบวันนี้เมื่อเช้าผมอ่านข่าวคุณธรรมนัสปฏิเสธวันนี้แกปฏิเสธว่าแกไม่ได้ส่งชื่อเลยไม่รู้แต่ผมเห็นชื่อคุณไม่เชื่อใครแล้วเว้ยงานนี้คุณจะไปเชื่อใครจนกระทั่งคุณเห็นของจริงผมเชื่ออย่างนี้ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีเกษตรอาจจะชื่ออัครนฤมลนฤมลเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ว่าคุณพัชรวาทไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้หรอกโอเคคุณพัชรวาทไม่ได้คนเดียวนะคนอื่นด้วยใช่ไหมคุณสันติได้ไหมสุ่มเสี่ยงอ่ะสุ่มเสี่ยงแต่ว่าได้รวมอย่างนี้นะผมตอนนี้ผมตามทุกวินาทีนะวินาทีวันนี้นาทีตามทุกวินาทีตอนนี้ผมไม่ตามแล้วผมตามวันที่มันแถลงข่าวกันสองบ้านเนี่ยผมก็จะบ้าตายอยู่แล้ววันนี้ตอนนี้ผมไม่ตามแล้วไม่ตามเพราะผมคิดว่ากูจะตามขอโทษจะตามทำไมเขาพูดกันไม่ไม่อย่างนี้เขาไม่ว่าไม่คุณวิสุทธ์ครับเขาไม่ว่าหรอกกูจะตามทำไมก็พูดได้เขาไม่ว่าอะไรแหมคุณวิสุทธ์ประตูไม่ต้องไปสุภาพขนาดนั้นแล้วให้ผมแทรกนี่นึกว่าตอนเช้าวันนี้ชัยวุฒิชัยวุฒิชัยวุฒิลั่นครอบงำพรรคอื่นได้แต่อย่ามาครอบงำปปชรชี้ธรรมนัสส่งชื่อรัฐมนตรีต้องทำตามข้อบังคับพรรคส่งเองไม่ได้เห็นไหมบอกไม่อยากให้แบ่งขายไปก็ไปทั้งตัวอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือหักกันโอ้เนี่ยมาฟังนี่ใครชัยวุฒิชัยวุฒิฟังพี่ป้อฉะนั้นฟังลุงยุ้มหัวตัวลงสองฝ่ายตัวนี้มาอยู่ไทยพีบีเอสต้องเรื่องยุ้มยุ้มหัวไม่ใช่ตบปากบ้องหูนะครับต่อครับคุณชัยต่อตกลงนี่เราที่อาทิตย์เนี่ยเราไม่รู้ผลของเขาทำอะไรกันแต่พอจะรู้ได้ว่าเละแน่ฉะนั้นจึงต้องไปเตรียมประชาธิปัตย์ไว้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นผมคุยกับคนที่อยู่พรรคพลังประชารัฐซึ่งคุณทุชัยเป็นคนที่เขาเป็นวงในเขาไม่ได้แบบมีชื่ออะไรอย่างเงี้ย เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าลุงพลาดลุงพลาดคือแกเข้าสายกับนักข่าวครับแล้วหลุดปากเร็วไปใช่ไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นจุดเดือดงั้นเรื่องเกิดวันอังคารอ๋อที่บอกไม่เอาไม่มีธรรมนัสเลยมีพัชรวาทอยู่ที่เดิมเพราะเพื่อไทยเขาไม่เอาอ่ะประมาณนั้นน่ะอารมณ์ออกมาพูดอย่างนั้นใช่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 ไหมผมไม่รู้นะผมไม่ได้ดูรายการนั้นนะผมฟังอยู่ใช่ไหมก็บอกว่าเพราะว่าเพื่อไทยเขาไม่เอาเออคือก็คิดแบบเบ็ดเสร็จไงโดยที่ไม่ได้คิดว่าพูดออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยทางคุณธรรมนัสเขาจะไม่ไหวเขารับไม่ได้ไงสู้เออเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาสู้ไงก็เลยไปตั้งกันที่กระทรวงครับตอนที่เช็คกันเนี่ยนะวิชัยคนที่ไปบ้านป่าเนี่ยนั่งกินข้าวห้ามออกจากห้องโอ้โหแล้วไอ้ทางนั้นก็โทรมาตามไงไอ้กระทรวงเกษตรก็โทรมาตามล็อกไว้ล็อกตัวคือบอกกินไม่รู้กี่มื้อตอนนั้น
พราะว่าไม่มีใครไว้ใจใครเฮ้ยคือนาทีนั้นหลุดออกไปเข้าห้องน้ำปั๊บหายไปหายไปเลยเพราะว่ามันมีชื่อซ้ำมันชื่อซ้ำมาสองปีโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปเหมือนรายชื่อสวัสดิการแห่งรัฐโอเวอร์แลปกับไอ้ที่ลงไทยทางรัฐใช่ไหมอันนี้เหมือนกันแล้วก็สันติพร้อมพัฒน์อยู่ฝั่งนี้ส่งเมียไปอีกฝั่งนึงเหรอใช่เมียฝั่งเห็นไหมอยู่ฝั่งเขาใช้วิธีการคืออย่างนี้ในพักเนี่ยเขามี3กลุ่มใหญ่ครับกลุ่มสระแก้วสระแก้วเทียนทองเทียนทองครับกลุ่มกระแพงเพชรภายใต้การดูแลของคุณวราเทพอันนี้กลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพิชบูรณ์ภายใต้ดูการดูแลของคุณสันติที่เหลือก็เป็นเฉยๆขาดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสปริตทั้งสองกลุ่มโอ้กลุ่มกำแพงเพชรก็สปริตอย่างชัดเจนไผ่ลิศเขาอยู่กับพี่นัทนัทชัดเจนใช่ไหมกลุ่มเพชรบูรณ์ก็เหมือนกันสปริตเหมือนกันคือมันไม่ใช่เฉพาะพรรคสปริตนะครับคุณสุนิสุนคนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มในวงในก็สปริตมันสปริตสองคือพูดง่ายว่ามันปริสองก้อนใหญ่กว่าสองก้อนใหญ่ก็สปริพอเอาก้อนใหญ่ออกมาแล้วยังก้อนเล็กยังปริอีกด้วยจุดหมายเดียวกันคืออยากเป็นรัฐมนตรีไม่แต่ว่าตอนนั้นน่ะบิ๊กป้อมเนี่ยได้โอกาสเรื่องตรวจคุณสมบัติกันนึกว่าคุณสมบัติกันนึกว่าคิดว่าจบธรรมนัสเจ็บศพไปแล้วขึ้นเขียงไปเรียบร้อยแล้วไปที่ไหนได้ธรรมนัสก็มีอาวุธสำรองก็คือน้องชายครับถ้าผมไม่เอาผมส่งสองชื่อเลยนะผมส่งชื่อผมและน้องชายนะเกิดมีไอ้อุบัติเหตุอะไรเนี่ยยังมีแต่ว่าลุงป้อมไม่รู้ไงว่าไอ้มีแผนสองเว้ยที่คุณชัยถามเมื่อกี้เนี่ยแล้วไปดึงประชาธิปัตย์มาใช่ไหมดึงไหมแน่นอนก็พร้อมไม่ใช่มาแน่นอนแล้วผมว่ามาแต่จะแบ่งให้2ที่เป็นอาวุธเผื่อไว้เฉยๆหรือว่าของจริงประชาธิปัตย์นี่ถูกหลอกแล้วประชาธิปัตย์เองอยากให้หลอกรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกครับแล้วรัฐมนตรีใครล่ะก็นี่ไงฮะหัวหน้าพรรคเฉลิมชัยเดชอินทร์กับคุณเฉลิมชัย2คนไม่ใช่คุณชัยชนะเดชเดโชนะด้วยไงมี3ชื่อแต่มี2ที่นั่งก็เดี๋ยวไปเคลียร์อันนี้จะตีกันอีกนี่คือการเมืองน้ำเน่าของจริงแล้วคนที่สนุกที่สุดคือใครรู้มั้ยใครเมื่อคืนที่พูดบนเวทีนั่นแหละสักสินโอ้ยใช้ปัดก็มาด้วยนี่เป็นการเอาคืนโอ้โหสุดยอดนะเพราะความแค้นนี่ชำระไอ้นี่เป็นการเอาคืนแบบชนิดที่เรียกว่าสุดๆคุณต้องเข้าใจนะว่าการต่อสู้ทางการเมืองก่อนรัฐประหารเนี่ยคุณทักษิณสู้กับประชาธิปัตย์ใช่ไหมสู้กับประชาธิปัตย์แบบมาโดยตลอดระหว่างทางก็สู้แล้วพอทำรัฐประหารเนี่ยมาสู้กับกลุ่ม3ปอแล้วกลุ่ม3ปอเนี่ยมันมี2พรรครับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐใช่มั้ยตอนนี้พลังมีกปปสด้วยอันนั้นนั่นแหละกปปสมันอยู่ในรวมไทยสร้างชาติไงคือไม่ว่าแต่พรรคนั้นมันยังไม่พังไงอย่ายังรู้ได้ไงเอานะมันยังมีความเป็นพรรคอยู่โอเคท่อน้ำเลี้ยงมันหลุดไปบ้างไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันยังอินแทคอยู่มันยังคงรูปอยู่ไม่มีสปริตอาจจะมีข่าวมาบ้างคุณชัยก็คงทราบแต่ว่าของพลังประชารัฐเนี่ยเละเป็นวุ้นอ่ะนี่พูดง่ายว่าโอ้โหอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรความแค้น10ปีครับกำลังภายในจีนบอกว่า10ปียังไม่สายใช่มั้ยไอ้การแก้แค้นเนี่ยคราวนี้เนี่ย17ปีก็ไม่สายไม่สายนะแค้นนี่ต้องชำระแล้วผมว่าแกคืนหนักมากนะหนักแล้วคงจะสะใจไงในใจลึกๆเนี่ยคงจะสะใจป้อมก็ต้องมาหาประชาธิปัตย์ก็มาหากปปสก็มาหาใช่มั้ยทุกคนเนี่ยมาหาหมดแต่ตอนนี้ก็ยังมีนักธุรกิจต่างๆมาหาเองดูรูปเมื่อคืนนี้สิผมนึกภาพคุณชวนนะต้องยอมรับคุณชวนเป็นผู้นำโดยสัญลักษณ์นะก็จะรู้สึกยังไงเพราะว่าแกก็ลงมติไม่เห็นด้วยไงก็ถูกไงแต่ว่าเฮ้ยแต่พักไปก็ต้องรักเคารพมติพักเห็นไหมวินัยพักเป็นอย่างนี้คุณชวนควรจะพูดแบบคุณทักษิณเมื่อคืนผมอยู่ทั้งนรกและสวรรค์มาแล้วนรกผมเดือดกว่าเยอะมากผมพูดเคยบอกระวังไม่มีแผ่นดินอยู่รอบนี้เคยพูดนะเคยพูดนะก็จริงอ่ะไม่ได้อยู่ชั่วคราวชั่วคราวตอนนี้กลับมาอยู่เต็มตัวแล้วไม่มีปัญหาแล้วอ่ะตกลงประชาธิปัตย์มาแน่ลึกๆแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็สะใจที่คุณชวนโดนเขี่ยอย่างนี้นะเพราะว่าทักชวนเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทักษิณตอนเป็นนายกครั้งแรกหลายครั้งในสภาด้วยนะครับว่าถ้าไม่เลือกผม
จังหวัดไหนเรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องเก่านี่นะแค้นเดิมแค้นเดิมแค้นเดิมแล้วซึ่งคุณเศรษฐาเคยหลงกลไปเถียงแทนจำได้ไหมในสภาสภาแกไปเล่นเกมเก่าซึ่งคุณชวนแค้นกับทักษิณไม่ได้แค้นกับแกคุณเศรษฐาต้องมาแก้แก้ปั๊บชั่วเลยนี่คุณขิงเนี่ยกปปสก็เขาโดนจำคุกรอลงอาญาหรือเปล่าเออไม่คดีจบแล้วครับอันนี้ฟังจากคุณขิงไม่ใช่ศาลตัดสินหรือยังศาลตัดสินละศาลตัดสินว่ามีความผิดไหมไม่มีความผิดอันนี้ผมฟังจากปากคุณขิงนะต้องบอกว่าถ้าไม่มีความผิดก็จบแล้วคุณขิงบอกสบายผมจบแล้วพี่แล้วกรณีใครอ่ะที่บอกว่าผมไม่ได้เอาชาดาใช่ไหมบอกผมชนะทุกคดีชาดาใช่ไหมใช่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 ตรงนั้นก็ไม่เป็นปัญหาเสนอชื่อชาดาเหมือนกันใช่แล้วธรรมนัสล่ะธรรมนัสผมว่ายังรอดูนะคือถ้าไม่อย่าธรรมนัสก่อนน้องไปน้องก็ตัวธรรมนัสอ่ะโดนไหมจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยผมว่าอ๋อเรื่องคดีใช่ไหมครับเออเข้าขายไหมวะไม่นี่ยังไม่โดนเลยนะไม่ใช่ไม่คำว่าเอ้าวินยูชนก็ต้องไปยื่นก่อนวินยูชนไม่ได้แค่ยื่นวินอะไรนะเขาใช้คำว่าไงสารวินยูชนวินยูชนยูชนเลยวินยูชนพึงรู้พึงรู้วินยูชนพึงรู้วินยูชนแปลว่าอะไรวินยูจะแปลว่าคนทั่วไปทั่วไปศรีถนนชัยกับวินยูชนใครแก่งกว่า